이겨울이완전난리야사람들사이는남이야한쪽하는내중간이 like bomb 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 헤이여영혼같은찰나운명같은소리나한순간뚫고가이처럼แบงค์เรามากเลยครับไม่รู้จะดูแบงค์เพิ่งลองผมวันนี้ครับคนอาหารแบงค์เฮ้ยสวัสดีครับผมชื่อเด็กนายปฏิพลโซลาร์อินนะครับอยู่ชั้นม.6 ห้อง 1ผมเรียนสายวิทย์คณิตนะผมศึกษาอยู่ที่เกษตรวิทยานะครับโรงเรียนแห่งนี้ผมอยู่มา6ปีเต็มนะตั้งแต่ม.1 นะครับถ้าเรื่องความประทับใจในโรงเรียนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมประทับใจก็จะมีเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กีฬาต่างๆนะโรงเรียนนี้ผมอยู่มาตลอดเรื่องเพื่อนนะครับเรื่องเพื่อนก็เพื่อนทุกคนก็อยู่กันเป็นครอบครัวครับผมรู้สึกดีมากกับเพื่อนทุกคนนะฮะในห้องผมตอนแรกตอนมอต้นเราก็ยังไม่ได้สนิทกันมากแต่พอมามอปลายเนี่ยความสนิทก็เพิ่มมากขึ้นกันเหมือนครอบครัวครับบางทีก็ช่วยกันทำงานผมยังไม่พูดอะไรเลยนะครับเพื่อนที่ช่วยผมทำงานครับถ้าเรื่องต้นไม้นะครับต้นไม้ที่นี่ก็ไม่ได้มีเยอะแยะหรอกแต่มันก็มีต้นไม้พอสมควรนะฮะมีดอกไม้มีต้นไม้ตามขนาดที่ต่างๆดูสนามฟุตบอลนะในที่ที่ผมชอบมาเตะบอลเมื่อก่อนชอบมากเลยเตะบอลกับเพื่อนทุกวันนะก็โรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนสีเขียวนะครับอุดมสมบูรณ์มากห้ามเด็ดต้นไม้นะครับ500ไปละ500สำหรับอนาคตของผมที่ผมคาดฝันไว้นะครับหลังจากจบจากโรงเรียนเกษตรวิทยาที่นี่นะฮะผมอยากที่จะสอบติดในมหาวิทยาลัยที่ผมอยากจะเข้านะครับเวลามหาวิทยาลัยดังๆในพวกนี้นะแล้วก็คณะที่ผมอยากเรียนนะผมอยากเรียนนิเทศศาสตร์ครับผลิตภาพยนตร์แล้วก็สื่อดิจิตอลทำไมผมถึงเลือกคณะนี้ล่ะครับผมคิดว่าคณะนี้มันเข้ากับผมสุดแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือผมอยู่กับมันได้ไหมงานมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของเราที่ผมชอบภาพยนตร์นะครับก็เพราะว่าผมอยู่กับมันได้นานผมดูแล้วผมก็ศึกษาหลายๆอย่างผมชอบประวัติของมันบางทีผมก็ติดตามนักแสดงติดตามผู้กำกับแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นผมอยู่กับมันได้ทั้งวันนะครับผมเป็นคนที่ติดบ้านอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูหนังชอบไปโรงหนังชอบดูซีรีส์ชื่นใจที่จะเจอกับมหาวิทยาลัยเพราะในสิ่งที่ผมอยากที่จะทำจริงที่เกษตรวิทยาครับเป็นความทรงจำดีๆของผมเพื่อนทุกคนจะเป็นความทรงจำตลอดไปครับขอบคุณโรงเรียนเกษตรที่ทำให้ผมอยู่มาถึง6ปีขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมได้สอบผ่านได้เรียนได้ศึกษาอะไรต่างๆขอบคุณมากครับ